เฮ้ยเธอมาอยู่ในคอนโดฉันได้ยังไงท่านประธานเราต้องหาทางเอาเยวาออกเพื่อเปิดทางให้หนุ่มบีมเพราะเยวามันไม่เหมาะที่จะเป็นเลขาของบอสหรอกค่ะเขาไม่เลยเนี่ยLovely Family TVกิ๊กคุณทิ้งผมไปทำไมอ่ะรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณแค่ไหนอ่ะทำไมน่าเหมือนประธานเลยอ่ะก็ใช่นะสิผมเป็นประธานคุณจำผมไม่ได้เหรอโอ๊ยรีบมาแล้วฉันต้องกลับห้องฉันผมไปด้วยชั้นไหนเนี่ยชั้น5เฮ้ยเธอมาอยู่ในคอนโดฉันได้ยังไงท่านประธานเฮ้ยเธอฉันยังไม่รู้จักชื่อเลยเธอเดี๋ยวก่อนเธอในโลกนี้มีสองสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดเธอรู้ไหมว่าคืออะไรไม่ทราบค่ะผู้จัดการสิ่งแรกคือตูดไก่สิ่งที่สองคือคนมาสายและจากการที่เธอมาสายฉันจะตัดเงินเดือนเธอแต่หนูมีเหตุผลนะคะไม่ฟังฉันก็เป็นเด็กฝึกงานเหมือนเธอแต่ไม่เห็นต้องมาสายแบบเธอเลยบีมแต่เธอมารถคันเดียวกับผู้จัดการเธอจะมาสายได้ยังไงล่ะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะตัดเงินเดือนเธอผมไม่อนุญาตเด็กฝึกงานคนนี้มาสายเพราะผมเป็นคนใช้ให้เขาไปเอาของที่คอนโดเองก็ได้ค่ะท่านประธานว่ายังไงพวกเราก็ตามนั้นล่ะค่ะดีงั้นพวกคุณไปทำงานกันได้แล้วค่ะท่านประธานครับลูกขอบคุณนะคะท่านประธานเดี๋ยวก่อนครับผมขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไรคะคือเรื่องเรื่องคืนนั้นครับผมขอรับผิดชอบทุกอย่างช่างมันเถอะค่ะฉันลืมมันไปหมดแล้วคุณเองก็เหมือนกันควรจะลืมไปให้หมดทุกอย่างเพราะมันเกิดจากความไม่ตั้งใจของทั้งสองฝ่ายออมจำเป็นจริงๆค่ะพอดีแฟนอยากให้ไปช่วยงานที่บริษัทไม่เป็นไรครับผมเข้าใจขอให้คุณน้องโชคดีนะครับขอบคุณนะคะแล้วตอนนี้บอสรับเลขาใหม่เข้ามาหรือยังคะยังเลยครับ
กะว่าเย็นนี้จะให้ผู้จัดการประกาศหาเอ๊ะบอสคะเรามีเด็กฝึกงาน2คนนี่คะทำไมไม่เลือกมาสักคนให้มาทดลองงานในตำแหน่งเลขาดูล่ะคะเออก็จริงอย่างที่คุณพูดนะจะเลือกใครดีล่ะถ้าอย่างนี้แม่ว่าเราต้องหาทางเอายายวาออกเพื่อเปิดทางให้หนูบีมค่ะคุณแม่เพราะยายวามันไม่เหมาะที่จะเป็นเลขาของบอสหรอกค่ะมันต้องหนูเท่านั้นทั้งหน้าตาและมันสมองใช่ครับต้องเป็นพี่บีมของเรานี่ถึงจะเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น เอ๊ะว่าแต่ยายวามันหายไปไหนของมันเนี่ยนั่นสิคะคุณแม่ยายวาอยู่ไหนของแกเนี่ยออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะยายวาค่ะมาแล้วค่ะผู้จัดการผู้จัดการมีอะไรหรอคะในโลกนี้มีสองสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดเธอรู้ไหมว่าคืออะไรตูดไก่กับคนที่มาสายค่ะไม่ใช่สิ่งแรกคือตูดไก่สิ่งที่สองคือคนที่มายืนหอบต่อหน้าฉันแต่หนูนี่แกเป็นอะไรของแกเห็นหน้าพวกฉันแล้วมีอาการหรือไงเปล่าค่ะคือหนูแค่รู้สึกเหมือนยิ้มว่ามันเป็นอะไรของมันเนี่ยหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะถึงเขาจะท้องแต่เขาก็สามารถทำงานรับโทรศัพท์เคลียร์คิวให้ผมได้หมายความว่ายังไงคะท่านประธานก็หมายความว่าผมจะให้เขามาทดลองงานในตำแหน่งเลขานะสิแต่ว่ามันท้องไม่มีพ่อนะคะนั่นแหละสิครับคงไม่เหมาะกับตำแหน่งเลขาหรอกครับมีใครบอกว่าฉันท้องไม่มีพ่อแต่พ่อของเด็กเขายังไม่รู้ตัวตันหากจริงเหรองั้นเธอช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นพ่อเด็กในท้องของเธอฮะคือผมเองเด็กในท้องของเขาคือลูกของผมต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุดเลยนะแต่งงานกับผมนะครับค่ะเป็นไปได้ไงเนี่ย
มัวยืนทำอะไรกันอยู่ยังไม่ได้สวัสดีเจ้านายเขาใหม่หรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไว้นะคะคนเราสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดจงยอมรับแก้ไขและไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นไปทำลายชีวิตคนอื่นนะคะAll right universe สวัสดีค่ะและนี่คือไอที่พิชชาอายุ23ปีมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะและทุกๆวันนะคะไอก็จะเล่นเป็นตูดค่ะอยู่ที่ช่อง CVM Lovely Kids Lovely Family แล้วก็ We Kiss Smile แล้วก็ฝากติดตามไอแล้วก็ความอลังการความน่ารักของทุกๆคนในช่องไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย